ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอ้สองทุ่มสิบห้านาทีเข้าไปแล้วนะโอ้หลงเวลาแล้วหลงเวลาหลงฟ้าดินคำว่าหลงฟ้าดินมันภาษาของนักบินนะก็เลยนะเรือที่เข้าหรือไงเนี่ยเวลาบินขึ้นไปสูงมันมองไม่เห็นแล้วพื้นดินอยู่ไหนก็ไม่รู้มีแต่เมฆรอบตัวเห็นแต่เมฆงงปุ๊บกดปุ่มมิเตอร์ผิดพลาดนั่นแหละก็เรียกว่าภาวะเวอร์ทิคอลกลับขั้วนั่นเองครับผมเสร็จแล้วก็หัวทิ่มดินเลยนะครับมีไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเดินไปหัวทิ่มดินเลยนั่นแหละคือภาวะ vertical นะครับใช่ไหมล่ะทุกวันนี้เป็นไปได้ง่ายนะไม่ใช่เหลวไหลในการอากาศกำลังเล่นกำลังทำอะไรกิจกรรมกลางแจ้งหรือแม้แต่กิจกรรมในอินดอร์คือในร่มเอาท์ดอร์คือกลางแจ้งนะครับมาถึงวันนี้มันไม่ได้เลือกอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วนะโยมดูไว้ครับเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันคลื่นความถี่สูงๆมันทำไม่ได้นะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี่แหละครับหนึ่งนั้นคือไวรัสโคโรนาคลื่นก็เช่นเดียวกันนะสิ่งพวกนี้ทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เขาจะเห็นไวรัสโคโรนาเห็นในห้องแลบแล้วก็คลื่นเหมือนกันเขาจะเห็นในห้องแลบหรือจะเห็นในเครื่องมือตรวจวัดแค่นี้เองนะแต่สิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยต่อให้ใช้แลบทั้งหมดในโลกใบนี้ที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแล้วต่อให้ใช้มิเตอร์วัดคลื่นต่างๆทั้งหมดที่มนุษย์ทำขึ้นมาไม่มีทางรู้ได้เลยครับสิ่งนั้นลุงออกพูดจังนะฮะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับผมไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดนะมาถึงตรงนี้ข่าวคราวในตลาดสดตลาดแห้งในเรื่องของสุขภาพมนุษย์นะฝั่งธรรมชาติกับฝั่งวิทยาศาสตร์ดูมันจะตั้งป้อมทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวอธิบายนะเอาคำว่ามะเร็งเป็นตัวตั้งแคนเซอร์ไม่ใช่แคนเซิลนะแคนเซิลเนี่ยมันยกเลิกนู่นนี่นั่นแคนเซิลทุกอย่างเซตซีโร่แคนเซิลเริ่มจากศูนย์น้ำหนึ่งกันใหม่เรียกว่าแคนเซิลล้มของเก่าล้มระบบล้มอะไรต่างสารพัดไปมาตั้งต้นกันสร้างระบบสร้างกฎเกณฑ์สร้างกติกากันใหม่ทีนึงเราเรียกว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกนะฮะมันจึงจะประสบความสำเร็จตรงนั้นนะครับนิวนอร์มอลไม่มีทางได้นะครับยกเว้นแอบนอร์มอลกับอันคอนเซสอย่างนั้นได้เอาล่ะนั่นส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะในตลาดสดตลาดแห้งทุกวันนี้นะฮะมันก็คือเรื่องราวของพืชกับวิทยาศาสตร์อะไรกันแน่ที่มันจะทำให้มนุษย์
อยู่ดีกินดีหรือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝั่งทางพืชขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยได้ไหมเนี่ยเพราะชื่ออยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอยู่แล้วเนาะเป็นที่รู้กันที่เขาเรียกว่าหมอแสงหมอแสงนั่นนะครับหมอแสงหมอแสงโอเคนะนี่คือฝั่งพืชแน่นอนในการที่จะเอาพืชลุงเนี่ยพูดจังนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชแหละผลไม้เป็นยาพูดกันมานานเกินกว่า 20-30 ปีนะเนี่ยทีนี้พอเวลาเขามีความสำคัญเอาพืชนะมาทำการรักษามนุษย์มนุษย์ถูกฝั่งวิทยาศาสตร์ตราหน้าว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคเช่นโรคมะเร็งโรคมะเสงโรคมะเมียโรคมะแม่วอกระกายจอกุนตามลำดับ108โรคที่ว่านะคือฝั่งวิทยาศาสตร์ฝั่งห้องแลบเนี่ยเห็นไหมครับนะตั้งชื่อโรคนู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมพายเรือในอ่างมันจะไปยากอะไรกันถ้าการแพทย์วิทยาศาสตร์มันดีนะครับนี่กำลังพูดถึงประเทศของเขานะเขาคนที่เขาผลิตยาเคมีขายกันทั่วโลกนี่แหละครับนะถ้ายาที่ว่านั้นมันดีเคมีนั่นนะคนในประเทศของเขาเขาไม่เป็นโรคมะเร็งมะเสงหรอกคุณโยมไม่ต้องคิดเลยตรงนี้คนไหนคิดถือว่าใช้คนใช้สมองนะใช้สมองเปลืองเกินไปไม่ต้องคิดเลยนะสรุปก็แล้วกันนะเขาบอกว่ายานะรักษาโรคมะเร็งนะเขาบอกว่ารักษาถ้ามันดีเนี่ยจำนวนผู้คนที่มันเป็นมะเร็งมะเสงมะเมียมาวรกาจอกในบ้านเราเนี่ยหรือแม้แต่ในโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปทำหอยทำไมวะเนี่ยถ้ามันดีอ่ะ ใช่ไหมฮะเอาเถียงลุงไหมเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องคิดมั้งมันเป็นข้อสรุปได้แล้วนะเอาล่ะมาถึงหมอแสงกับนายแพทย์คนหนึ่งดูว่าโรงพยาบาลอยู่แถวสวนลุมพินีเนี่ยโรงพยาบาลไหนก็รู้ไม่รู้สวนลุมพินีเนี่ยเออมันมุมถนนราชวิถีเหรอที่นั่นไม่ใช่ถนนอะไรพวกนี้ราชไม่ใช่ถนนพระรามสี่นะกับถนนอะไรที่มันตัดกันนะข้างๆสวนลุมพินีวันก็แล้วกันนะถนนสายนั้นนะเสร็จแล้วก็ตรงยิงเข้ามาสู่สี่แยกราชประสงค์ประตูน้ำนั่นนะครับโรงพยาบาลที่อยู่หัวมุมนั้นนะครับโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้หรอกโอเคนะมันก็มีนายแพทย์กลุ่มหนึ่งคงจะมีการโต้แย้งกันกับหมอแสงที่ว่าเนี่ยนะครับหมอแสงก็เอาพืชเอาอะไรต่างๆมาทำใส่แคปซูลให้ชาวบ้านร้านถิ่นกินดูมันจะฟรีด้วยซ้ำไปแจกฟรีชาวบ้านเขาก็ได้ประโยชน์เออมีผู้คนแห่แหนไปขอรับฟรีนะมันเป็นเครื่องชี้วัดอยู่แล้วมันเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วนะนะเรื่องนี้จะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดก็มนุษย์ต่อมนุษย์นั่นแหละหรือจะเอาเครื่องมือเราห้องแลบเราอะไรมาเป็นตัวชี้วัดที่ถูกต้องใช่ไหมครับเอาจริงๆนะตัวชี้วัดก็คือผู้ที่บริโภคนั่นแหละคนเหล่านั้นที่ไปขอรับแจกฟรีๆนะผมบอกให้เขาหนีตายผมก็เชื่อว่าเขาใช้บริการทางด้านฝั่งเคมีมาเยอะต่อเยอะแล้วมันไปต่อไม่ได้กินเข้าไปหน่อยเดียวผมร่วงเนี่ยใช่ไหมครับหนักๆเข้าไม่พอตามไล่ตามจี้ตามเอาฆ่าให้ตายเช่นมะเร็งเซลล์มะเร็งเลยถ้าตามฆ่าฉายแสงกระนำซัมเมอร์เซลล์เข้าไปอีกเซลล์ต่างๆนะตายหมดแข็งกระด้างหมดเห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วยังจะบอกว่าฝั่งวิทยาศาสตร์นี่ดีอยู่เลยโอ้ยตายกูตายมันใช่ตรรกะอะไรไม่รู้เนี่ยนะ
อันนี้มันต้องใช้ตรรกะเลยกินเข้าไปแล้วคนเขากินเขาต้องรู้ว่าดีนะครับเขาจะไปโง่หรือกินเข้าไปไม่ดีเขาจะไปกินไปทำหอยทำไมหรือกินเข้าไปมันดีในร่างกายของเขาเช่นบอกเวลากินของหมอแสงเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็ปากต่อปากกันเนี่ยครับคนในหมู่บ้านหนึ่งเป็นมะเร็งกันตั้ง 60% เนี่ยคนหนึ่งเขากินมาหนึ่งดีคนในหมู่บ้านก็คุยต่อๆกันไปเนี่ยสมหัวคุยใช่ไหมดีๆแต่ว่าคนที่สองก็ตามสี่ห้าก็ตามสุดไปสุดท้ายแล้วไปทั้งหมู่บ้านหรือว่าครึ่งหมู่บ้านแล้วทุกหมู่บ้านเขาก็รู้ข่าวเขาก็ตามไปขอรับแจกมันหนักบอดี้ใครที่ไหนได้เห็นที่ว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เป็นของชาวบ้านทั้งนั้นเลยมันก็ดีแสนดีแล้วเนี่ยฮะนะเพราะอะไรเพราะทางการไม่ต้องไปใช้จ่ายเลยนะครับโอ้ยเป็นผมเนี่ยเอาผ่านทองไปรองรับหมอแสงเลยครับมาเลยมาตั้งเป็นตัวต้นเรื่องเลยผลิตขายแม่งทั้งโลกไปเลยทำไมไม่คิดอย่างนี้กันอยากจะรู้นะหรือว่าถนัดแต่ซื้ออย่างเดียวโคตรซวยเลยจริงๆมันจะเอาไหนที่ไหนมาซื้อทีเนี้ยต่อไปยิ่งการค้าการขายเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยมันคิดใหม่ไม่ได้ยังไงกันมันใช้มากี่ปีแล้วที่ว่านะครับในการแพทย์ฝั่งตะวันตกหลั่งไหลมาบ้านเมืองเราเข้ามาเป็นหลักสูตรรับเรียนเขียนอ่านกันออกเซอร์ติฟิเคตรับรองรองรับกันตั้งสถาบันต่างๆนำมารองรับแล้วกันสารพัดต่อไปไม่ต้องแล้วต้นทางกับปลายทางนะจะใครก็ต้องการก็เชิญความต้องการบุคคลที่สามไม่เกี่ยวทุกวันนี้มันยุ่งกับบุคคลที่สามทั้งนั้นแหละทุกเรื่องเลยเราสองคนคุยกันสมมติว่าหมอแสงใช่ไหมกับคนป่วยคุยกันแค่สองคนดีไม่ดีเป็นของฟรีเงี้ยแล้วบอกคนที่สามเสือกทำหาทำไมวะเนี่ยฮะอะไรทำร้องนั่นนะครับแข่งกันสิครับไอ้ที่พูดมาเลยประกาศเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอ้าวใครเป็นโรคมะเร็งที่ว่านี่ไปเอาไอ้ตัวที่มันไอ้ฝั่งตะวันตกที่ว่าแน่ๆนะกับหมอแสงจับไปเลยแบ่งครึ่งไปเลยอยู่ที่ผู้บริโภคที่ว่าเนี่ยดูสิผู้ใช้บริการเชื่อจะไม่ใช้บริการอะไรจะรู้นะมันต้องอย่างนี้ไม่ต้องมาทะเลาะ กันให้มันผ่านสื่อรู้นี่นั่นไม่หรอกวิชาการตอนนี้เขาเลิกคุยกันแล้วอุ้ยยูทูบเยอะแยะไปพอแล้วล่ะนึกว่าไม่มีคนเขารู้เหรอเนี่ยกดเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่หรือเปล่าไอการแพทย์อยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาอาจจะกดให้ดูว่าดูมันทุกขมขนยังได้ซ้ำไปใช่ไหมแอปพลิเคชันอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะลุงก็ซื้อมาใช้นี่รู้เปล่าเนี่ยเรื่องสรีระอะไรต่างๆนะโอ้มันจะมีอะไรกันจริงๆนะพอแล้วนะฮะทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยกลุ่มการแพทย์เนี่ยเอางี้ดีกว่าทำไมจะต้องไปอะไรนะพูดว่าไงนะห่วงวิชาเหรอพะโถวิชาอยู่นี่หมดต่อไปจะตกงานหรือเปล่าผมเนี่ยพูดหลายครั้งนะว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะตั้งข้อหาอันเป็นเท็จระวังให้ดี อยู่ๆก็ได้กอไปหาไปตั้งชื่อโรคใส่เข้าไปทำให้เขาหายไม่ได้ตอนนั้นจะเป็นเงื่อนไขนะบอกสาวโรคที่ว่านี้จะกินนู่นทีนี่คุณต้องบอกให้รู้กินอะไรมันใส่อะไรมารู้หรือเปล่ายาเคมีรู้เปล่าหมอมีทางรู้ไหมโยมขอโทษทีครับร้อยคนเนี่ยถ้าจะรู้นะมีเพียงครึ่งคนจะรู้ว่ายาเคมีมันมีอะไรบ้างจำเข้ามาหมดจำดีเทลยานะนะจำพ่อค้าขายยาเนี่ยใช่ป่ะแมนบอโถจิกนะต่อไปต้องรู้นะครับว่าคำว่ายาที่ว่าเนี่ยเขียนให้ชาวบ้านเขารู้เขาอ่านได้ด้วยนะต้องออกเอกสารหมดนะครับเป็นโรคอะไรเป็นเอกสารหมดให้อะไรยาอะไรกินเข้าไปนะแล้วคนไข้เป็นไงดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยฉีดเหมือนกันต่อไปเนี่ยทั้งกินทั้งฉีดต่อไปนี้ไม่ใช่ลอยนวล นะครับให้รู้เอาอะไรฉีดเข้าไปเอาอะไรให้เขากินจริงอยู่ก็เขามาใช้บริการเนี่ยก็ตัวตั้งตัวว่าเป็นคนเก่งนี่ใช่ป่ะ
อย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะหมดหรือวะนะเรื่องสุขภาพต่อไปจะหมดคนที่สามนะมีแต่สองคนระหว่างคนที่อยู่ในจอกับอยู่หน้าจอเนี่ยเอาไปคนอยู่หน้าจออยู่จุดไหนก็ตามในโลกไปนี่ไปครับคนที่อยู่ในจอนั่งพูดอยู่นี่นะพลังงานมาดาชะที่บุกโดดไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นและดีขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะ 90% อัพไปแล้วกันดีไหมเพ่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดพอใจไหมครับพวกนี้ก็ดีแล้วก็สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาทำให้รูมองเห็นนะจริงๆถ้าโดยสัจจริงนะทางด้านการพืชบอกให้ได้เลยว่าเรามาพูดด้านคุณภาพกับประสิทธิภาพการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงแต่อะไรแต่ผลข้างเคียงเนี่ยโอ้โหมันเยอะโคตรเยอะเลยครับเพราะต่อไปนี้ยาทุกเม็ดที่จะอนุมัติอนุญาตซื้อขายกันในบ้านเมืองเราเนี่ยประโยชน์มีอะไรบ้างปื๊ดกี่เปอร์เซ็นต์รักษาโรคก่อที่ว่าเนี่ยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็โทษกี่เปอร์เซ็นต์บอกโทษมันด้วยโยมโทษ 2% อะไรบ้างผลกระทบโทษมันจะไปหาตรงไหนกล้าไหมเลยพี่ของจริงต้องกล้าสิครับของไม่กล้ามันก็ไม่จริงของไม่จริงมันก็ไม่กล้าก็แค่นี้เงื่อนไขแค่นี้มันก็จบแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมเป็นของซื้อของขายเงื่อนไขแค่นี้ก็จบแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ไม่มีทางออกแล้วมนุษย์ทั่วไปทั้งโลกไม่มีทางออกเลยขึ้นอยู่กับการแพทย์แผนตะวันตกไปหมดครอบงำไปเสร็จสรรพต่อไปก็แพทย์แผนตะวันออกก็มาครอบงำต่อเห็นได้ข่าวว่าทำ MOU กันใช่เลยนะทำ MOU มันมีโรงพยาบาลหนึ่งเขาตั้งมาเป็นบริษัทแค่บริษัทก็รู้แล้วก็กำไรอย่างเดียวพี่เห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าแพทย์แผนอะไรนะถังเช่าหรือเปล่าตะวันออกมาทำ MOU กับกระทรวงสาธารณสุขแสดงว่าส่งเสริมกันละกันระหว่างจีนกับไทยรู้ไหมแพทย์แผนไทยเคยไปเผยแพร่แล้วก็ไปตั้งโรครากแผนไทยรักษามนุษย์ฝั่งชาติตะวันออกมหาอำนาจตะวันออกหรือเปล่าที่ว่ามีไหมครับมีแต่เขาต่างหากที่ล้ำแดนเข้ามาอย่างเช่นฝังเข็มใช่ทั้งนั้นแหละพะโถจริงจิ๊บจ้อยมากใช่ไหมครับทำ MOU ขอตกลงกันส่งเสริมศึกษาพัฒนาการแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องเลยที่ไหนได้พอเวลาปฏิบัติการปุ๊บลงมาเป็นเรื่องของบริษัทรักษามนุษย์สวยทีเดียวครับสวย ครับบริษัทก็การค้าอย่างเดียวเนาะมันจะไปเหลือไหมเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือเขาจะชัดอยู่แล้วครับเห็นได้ยังพี่นะง่ายๆเลยต่อไปมันต้องการันตีผมบอกแล้วไงว่าต้องให้การันตีครับไม่การันตีไม่ได้นะมันก็อ้อยเข้าปากช้างไปร่ำไปแล้วครับมันเป็นมากเป็นนานก็ตั้งเคยตัวแล้วรู้ไหมออกกฎระเบียบค้ำยันไม่เสร็จสับคนสองคนก็ช่วยกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายดีกฎหมายก็มาครอบงำอะไรต่างๆนะสารพัดออกกฎหมายครอบงำไงแต่นั้นผิดกฎหมายแล้วคุณยังทำประเพณีนิยมจริยธรรมมีบ้างไหมทีเนี้ยใช่ไหมหายหมดครับประเพณีนิยมจริยธรรมนิยมนะเมตตาธรรมนิยมคุณธรรมนิยมหายนี้หมดในตลาดมนุษย์ตลาดสังคมหมดหายหมดเมื่อหายหมดคนมันก็จะกลายเป็นเจอหน้าก็แทนที่จะเป็นมิตรกันไปทั้งหมดกลายเป็นศัตรูไปเลยทีนี้ก็หน้าเลือดมันทุกหยดสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงสังคมที่ว่าเนี่ย
ใช่ไหมฮะไม่รู้ผมคิดของผมเงี้ยครับลุงคิดอย่างนี้มาแล้วกันท่านจะคิดยังไงก็นานาทัศนะกันแล้วกันเรื่องพวกนี้นะครับแต่ลุงบอกว่ามันมาถึงยุคไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่ยุคพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าแม่เหล็กผ่านไฟฟ้าสถิตแล้วก็แม่เหล็กโลกเลยนะโยดีแล้วนะครับให้เขาทะเลาะกันสุดท้ายเขาไม่มีทางออกทั้งคู่เลยทางออกที่หน้าจอเลยนะนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเอาบ้านเราทีวีเราดูแลคนบ้านเราดีกว่านะนะดูแลคนบ้านเรานอกถ้านอกจอก็คือเขาเนาะทีนี้ดีไหมครับมันต้องแบ่งแล้วฮะแบ่งแยกเขาเราแล้วครับให้มันชัดไปเลยมิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถลงตัวกันได้เขาคือเขาเราคือเราเมื่อกี้ลุงเล่าเรื่องเขาให้ฟังเฉยๆแล้วครับกลับมาถึงเรื่องเราดีกว่าเนาะดีไหมล่ะครับนะถ้าดีลองติดตามไปเรื่อยวันนี้จะนำเสนอเรื่อง